สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปที่2นะครับของการวาดเส้นพื้นฐาน1นะครับหัวข้อการร่างภาพนะครับคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำในเรื่องของการเตรียมดินสอนะครับสำหรับการวาดรูปนะครับอย่างคราวที่แล้วก็พูดไปแล้วนะครับว่ามีดินสอประมาณ 2-3 เกรดนะฮะที่เราจะใช้กันนะครับไม่ย้อนแล้วนะฮะก็วันนี้จะพูดเรื่องของการหัวข้อคือการเหลาดินสอนะครับเหลาดินสอแบบอาร์ติสต์นะครับโอ้โหทำไมวาดรูปต้องเหลาดินสอแบบอาร์ติสต์เลยฮะเขาบอกว่าถ้าเราทำอะไรนะฮะอยากจะเป็นอะไรนะให้ดัดจริตไปก่อนนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะถ้าเราอยากจะเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับไปเรียนภาษาอังกฤษนะครับเรียนมาแล้วออกจากห้องมาแล้วไม่พูดอะไรเลยนะรอไปเรียนในครั้งต่อไปก็จะไม่ได้ก็ต้องดัดจริตเป็นฝรั่งซะหน่อยนะพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆหน่อยนะครับอยากเป็นนักร้องนะครับก็ต้องร้องเพลงบ่อยๆร้องได้ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องร้องดัดจริตเป็นนักร้องนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากเป็นคนวาดรูปนะฮะต้องดัดจริตเป็นศิลปินนิดนึงนะครับก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ก็พูดเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะวาดรูปนะครับแล้วเราซื้อดินสอมาจากร้านค้านะครับแล้วเราก็เอามาวาดเลยนะก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับจะมีปัญหานิดนึงก็คือว่าดินสอก็จะมาแบบนี้ครับมาเป็นทรงแบบนี้นะครับทรงที่เราเขียนด้วยการเขียนเหมือนกับใช้มือเขียนเงี้ยนะครับใช้มือเขียนเงี้ยมันเขียนได้นะครับนะแต่เวลาวาดรูปเราไม่ได้จับดินสอแบบนี้เราจะจับดินสอคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วเราจะตะแคงพอตะแคงปุ๊บมันจะมีปัญหาฮะไอ้ตรงเนี้ยมันจะติดตรงเนี้ยเราจะเรียกมันว่าจมูกดินสอหรือว่าไหล่มันก็แล้วแต่นะครับมันจะติดเห็นไหมครับมันวาดไม่ติดเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาร่างรูปเนี่ยเราจะจับดินสอแล้วเราจะร่างแบบนี้นะมันจะติดนะครับจะติดหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ 5B นะครับเอามาจากกล่องเลยนะครับอันนี้ EE นะครับติดเหมือนกันนะครับอันนี้ 5B ที่เหลาแล้วนะครับตะแคงเขียนได้นะฮะตะแคงเขียนได้เวลาร่างรูปมันก็จะง่ายขึ้นนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยทรงเนี่ยนะครับลองดูนะฮะเนี่ยจะง่ายขึ้นนะครับนั้นเราก็ต้องมาเหลาดินสอก่อนนะครับเหลาดินสอให้พร้อมที่จะวาดรูปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเหลายังไงนะครับอันดับแรกเลยเราก็ต้องมีคัตเตอร์ก่อนนะครับจะเอาคัตเตอร์แบบเล็กก็ได้นะครับหรือจะคัตเตอร์ใหญ่ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกนะครับมีคัตเตอร์ก่อนนะครับมีดินสอแล้วนะครับทีนี้เหลาเสร็จแล้วอย่าให้มันเลอะเทอะนะครับเราก็อาจจะมีถ้าไปเรียนในโรงเรียนศิลปะหรือว่าในห้องสอบนะฮะเราอาจจะใช้กระดาษ A4 สักแผ่นนึงนะครับมาทำอุปกรณ์สำหรับดินสอนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็พับนะฮะพับขอบมันขึ้นมานิดนึงให้มันเป็นคล้ายๆถาดเนี่ยนะครับพับขอบทั้ง4ด้านขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแบบนี้นะครับทำเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เอากระดาษที่เขียนเล่นเมื่อกี้นี่แหละครับมาทำนะครับแล้วเราก็จับมุมมันขึ้นมาตั้งนิดนึงนะครับแล้วก็เอาคลิปนะฮะสแตปเปิลนะครับแม็กไปตรงนี้เลยนะครับทำไมต้องใช้กระดาษ A4 นะฮะโดยเฉพาะกระดาษใช้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเหลาเสร็จนะครับออกจากห้องสอบหรือห้องเรียนนะครับเราขยำทิ้งได้เลยนะครับขยำทิ้งขยะได้เลยนะครับไม่เกะกะไม่เป็นภาระนะครับนะครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะเป็นถาดสำหรับเหลาดินสอได้แล้วนะครับใครไม่มีสแตปเปิลก็อาจจะเอาเทปติดก็ได้นะครับหรือจะพับเฉยๆก็ได้แค่ไม่ให้มันกระจายออกไปเท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนี้ที่บ้านครูอุ๋ยนะฮะหลังๆขี้เกียจก็ใช้นะฮะถาดจานพลาสติกธรรมดาก็เหลาแล้วก็ไปเททิ้งสังขยะได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนบ่อยนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยอยากใช้อันไหนนะครับลองมาดูสิครับดินสอที่ออกมาจาก 5B นะครับออกมาจากโรงงานเลยนะครับเป็นทรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราเหลาด้วยกบเหลาดินสอก็จะเป็นทรงแบบนี้มีไส้ออกมาอีกนิดเดียวนะครับไม่ถนัดในการที่จะร่างรูปนะครับเนี่ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าถนัดขวานะครับก็เอามือซ้ายจับดินสอนะครับแล้วก็เอามือขวานะครับจับมีดนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ครูอุ๋ยถนัดซ้ายนะครับก็ขออนุญาตจับแบบนี้นะครับเดี๋ยวใครถนัดขวาก็ไปจับแบบทางขวาเอาละกันนะครับเอามือที่จับมีดนะครับวางลงไปบนเนื้อไม้เนี่ยนะครับแล้วก็เอานิ้วนะครับนิ้วโป้งดันเบาๆทีละนิดนะครับ
นะครับดันเบาๆทีละนิดแบบนี้นะครับค่อยๆปอกส่วนที่เป็นสีตรงนี้ออกไปก่อนนะครับให้เห็นเนื้อไม้ออกมาอย่างนี้นะครับลักษณะของมันก็จะคล้ายๆเหลาให้มันแหลมๆเหมือนหอกนะฮะค่อยๆแหลมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนะครับแบบนี้นะครับค่อยๆเหลาไปทีละนิดนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะเหลาถ้ากดแรงเกินไปเดี๋ยวไส้ข้างในจะหักนะฮะเพราะว่าดินสอเนี่ยครับยิ่งบีมากๆยิ่งดำมากๆนะครับไส้จะเปราะมากนะครับบางคนนะฮะไปสอบนะครับครูอุ๋ยก็แนะนำว่าควรมีดินสอที่เหลาเรียบร้อยแล้วประมาณ5แท่งนะครับเหลาไปเลยนะครับ5แท่งไม่ต้องไปเหลาในห้องสอบนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องไปเหลาในห้องสอบนะครับปรากฏว่าเหลาไปเรียบร้อยเลยนะครับแหลมเปี้ยวเลยนะครับใส่กล่องไปนะครับไปถึงหน้าห้องสอบทำกล่องดินสอตกครับหักหมดฮะดินสอหักหมดแทบจะร้องไห้เลยนะฮะต้องไปเหลาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามอย่าให้ตกหรือว่าเวลากดเหลาเนี่ยต้องเบาๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไส้จะหักนะครับอันนี้ก็เหลาไปแล้วนะฮะอันนี้เราก็เปิดเนื้อไม้ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็เริ่มตรงปลายก็จะเริ่มเปิดคาร์บอนออกมานะฮะเริ่มเห็นไส้ดินสอแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเกลานะครับค่อยๆเกลาปลายออกไปอย่างนี้นะครับทีละนิดทีละนิดนะครับอันนี้แหลมไปนิดนึงนะครับไม่ต้องแหลมขนาดนี้ก็ได้นะครับแต่ก็แล้วแต่บางคนจะชอบก็ว่ากันไปนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับเวลาเขียนนะครับเนี่ยนะฮะเวลาร่างรูปแบบอาร์ติสต์แบบศิลปินเราจะไม่ได้จับแบบนี้นะครับเราจะจับปลายสอแบบนี้นะครับถนัดขวาก็จับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอา4นิ้วเนี่ยนะฮะวางไว้ฝั่งหนึ่งของดินสอแล้วก็นิ้วโป้งจับแบบนี้นะครับอันนี้ครูถนัดซ้ายก็จะจับแบบนี้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็คือให้ปลายมันอิสระนะครับแล้วก็เวลาร่างรูปเนี่ยเราตะแคงได้เต็มที่เลยนะครับเวลาขึ้นรูปนะครับมันจะตะแคงได้เต็มที่นะจะวาดอะไรก็ว่ากันไปนะครับการขึ้นรูปมันก็จะเบามือนะครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะกดอย่างเงี้ยมันจะหนักตลอดแป๊บเดียวก็หักกดแรงๆก็จะหักนะครับแต่ถามว่าแล้วเวลาวาดรูปจับแบบนี้ได้ไหมได้ครับเวลาลงรายละเอียดนะครับเช่นถ้าเราจะลงรายละเอียดมันเล็กๆแล้วก็จับแบบเหมือนเขียนดินสอธรรมดานะครับเนี่ยนะครับแต่เวลาร่างรูปนะครับเราจะจับแบบนี้นะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของงานนะครับเห็นภาพรวมของงานนะครับครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะร่างง่ายกว่าเขียนแบบนี้นะครับเวลาร่างรูปนะครับเราจะขึ้นภาพรวมได้ง่ายกว่าเพราะว่าดินสอมันจะเบามันจะมีเห็นไหมฮะเขียนง่ายร่างรูปง่ายกว่านะครับแล้วก็ดูนะครับอันนี้คือก่อนและหลังนะครับซ้ายมือของคุณผู้ชมนะครับก็จะเป็นก่อนนะอันนี้ขวามือจะเป็นหลังนะครับหลังจากเหลาแล้วนะครับลักษณะของดินสอก็จะแตกต่างกันนะครับนี่คือพร้อมแล้วที่จะเริ่มวาดรูปกันนะครับตอนนี้ก็มาในช่วงท้ายคลิปนะครับของคลิปที่2นะครับอันนี้จะให้งานแล้วนะฮะจะเริ่มต้นเรียนกันอย่างจริงจังแล้วนะครับรูปทรงแรกนะครับที่ครูอุ๋ยอยากจะให้พวกเราเรียนรู้กันนะครับเป็นพื้นฐานในการศึกษาคือรูปทรงกระบอกนะครับรูปทรงกระบอกนะฮะอันนี้ก็คือแก้วน้ำนะครับปกติเนี่ยนะครับเวลาเราเรียนกันในสตูดิโอในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับรูปทรงต่างๆนะฮะจะค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากเลยนะครับสูงใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็นักศึกษาก็วาดรูปกันนะฮะก็ถามว่าทำไมต้องใหญ่นะครับแล้วมาเรียนกับครูอุ๋ยแค่แก้วน้ำได้หรือเปล่านะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าที่เขาต้องทำรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกระบอกทรงกลมใหญ่ๆนะครับเพราะว่านักศึกษาเยอะนะครับ30-40คนเคยสอนที่มหาลัยแห่งหนึ่งนะครับครูอุ๋ยสอนวิชาวาดเส้นอย่างเดียวนี่นะครับนักศึกษา100กว่าคนต้องจัดเป็น5กลุ่มนะครับเพราะนั้นวัสดุที่เราจะต้องเป็นแบบเนี่ยต้องใหญ่นะครับต้องใหญ่เพื่อจะให้คนเรียนเนี่ยนั่งล้อมวงกันแล้วก็วาดนะครับแต่สำหรับการเรียนเดี่ยวๆแค่คน2คนในห้องเรียนเล็กๆเนี่ยนะครับใช้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปโอ้โหเรียนวาดเส้นกับครูอุ๋ยต้องไปหาซื้ออุปกรณ์รูปปูนปั้นนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมทรงกลมอะไรต่างๆทรงกลวยอะไรต่างๆมานะครับไม่ต้องนะครับเอาของที่มีอยู่ในบ้านเรานี่แหละนะครับใกล้ตัวเราที่สุดแล้วนะครับเห็นอยู่ทุกวันนะครับมาศึกษานะครับ
รูปทรงแรกนะครับที่จะให้วาดคือรูปทรงกระบอกนะครับแก้วมาร์กใบนี้นะครับคุณผู้ชมลองดูนะครับเราจะมีแก้วหลายแบบนะครับดีนะครับเอาแก้วมาร์กนะครับที่เป็นรูปทรงกระบอกแนวตั้งธรรมดานะครับปากกับก้นเท่ากันธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงมาตรฐานเลยนะครับอันนี้ไว้ก่อนไว้ทีหลังนะครับเป็นบทเรียนหลังๆนะครับเอาแบบนี้ก่อนนะครับดินสอ 2B หรือ 5B นะครับกระดาษตามที่เราคุยกันไว้ในคลิปก่อนนะครับบทเรียนแรกคือให้นักเรียนนะครับวาดรูปทรงนี้นะครับไม่ต้องลงแสงเงานะครับลายอะไรต่างๆที่มีไม่ต้องนะไม่ต้องใส่นะครับเอาเฉพาะรูปทรงนะครับมีหูมีอะไรครบถ้วนนะครับวาดแล้วก็ถ่ายรูปนะครับพยายามถ่ายเวลาถ่ายรูปนะอย่าถ่ายให้มันโยนะครับเช่นถ่ายสมมุติว่าวาดรูปนี้เสร็จแล้วนะครับให้รูปเนี่ยให้กระดาษเนี่ยตั้งขนานกับกล้องนะฮะจะเป็นกล้องมือถือก็ได้กล้องอะไรก็ได้กล้องโทรศัพท์ได้หมดนะครับให้ขนานนี้นะครับรูปทรงจะได้ไม่เพี้ยนถ้าเราจับเอียงอย่างเงี้ยนะครับเอียงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยด้านมุมด้านล่างเนี่ยจะใหญ่กว่ามุมด้านบนอย่างเงี้ยคือรูปจะเพี้ยนนะครับแบบนี้ก็เพี้ยนนะครับถ่ายให้ตรงอย่างนี้เลยนะครับให้เป๊ะอย่างนี้เลยนะครับถ่ายแล้วส่งมานะครับที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับส่งมาแล้วเดี๋ยวครูอุ๋ยจะตรวจวิจารณ์ให้นะครับรูปแรกยังไม่สอนอะไรมากนะครับแค่มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมนะครับถือว่าเป็นพรีเทสนะครับเป็นพรีเทสนะครับวาดแล้วถ่ายรูปส่งมานะครับไม่ใช่ถ่ายรูปรูปเดียวนะครับถ่ายรูปแก้วมาด้วยในมุมที่เรามองนั่นแหละนะครับในมุมที่เรามองนะครับอันนี้เวลาถ่ายรูปแก้วไม่ต้องถ่ายตรงนี้นะครับให้ถ่ายมุมที่เรามองเช่นถ้าสมมติว่าเรานั่งวาดมุมนี้ออกไปนะครับเราก็เอากล้องนะครับเอากล้องมานะครับถ่ายมุมเดียวกับที่เรามองที่เราวาดนะฮะถ่ายมุมเดียวกับสายตาเราที่มองไปหากล้องนะครับถ่ายแบบนี้เลยนะครับแต่เวลาถ่ายรูปที่จะส่งเนี่ยให้ถ่ายให้ตรงนะครับครูอุ๋ยก็จะเห็นมุมเดียวกับที่นักเรียนเนี่ยนะครับวาดนะครับแล้วส่งมาในช่องคอมเมนต์ทั้งรูปจริงแล้วก็รูปวาดนะครับวาดกี่รูปก็ได้นะครับเช่นวาดแก้วใบนี้2รูป3รูปอาจจะวาดมุมนี้เสร็จแล้วหมุนนะฮะก็ได้แล้วแต่หมุนเพื่อจะให้หูมันอยู่ผิดด้านเปลี่ยนด้านกันแต่ไม่ต้องตะแคงนี้นะครับมันวาดยากเอาง่ายๆก่อนนะครับแบบนี้ก่อนนะครับวาดหลายๆรูปได้นะครับวาดหลายๆรูปได้ส่งมาหลายๆรูปได้เดี๋ยวจะช่วยดูให้นะครับใช้เวลาสัก1สัปดาห์นะครับวาดไปนะครับหรือจะ3วัน4วันก็ได้แล้วค่อยไปดูคลิปถัดไปนะครับอย่าเพิ่งรีบดูรวดเลยทีเดียว10คลิปเลยนะครับแล้วก็มานั่งทำนะครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้สเต็ปนะครับแล้วก็การทำงานศิลปะต้องทำซ้ำๆหลายๆครั้งนะครับถึงจะได้นะครับไม่ใช่วาด1รูปไปคลิป2วาดคลิป2เสร็จไปคลิป3ต่อวาดคลิป3เสร็จไปคลิป4ต่อจะไม่ค่อยได้ผลนะครับพยายาม1รูปพยายามวาดให้ได้สัก3ครั้งถึง5ครั้งนะครับทุกๆครั้งตั้งใจนะครับทุกๆครั้งตั้งใจไม่ได้เอาจำนวนนะครับแต่ให้วาดซ้ำๆหลายครั้งเพื่อเราจะได้หาจุดอ่อนจุดด้อยของเราแล้วเราก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับวาดรูปที่1เสร็จมานั่งดูซิตรงไหนมันเบี้ยวไปไหมแก้แล้วลบแล้วอะไรแล้วนะครับถ่ายรูปส่งครูแล้ววาดรูปที่2ใหม่นะครับวาดรูปที่2ใหม่ก็ค่อยๆดูว่าในรูปที่1เรามีข้อที่เราไม่ชอบตรงไหนบ้างเราก็พยายามปรับแก้นะครับสังเกตดูว่ายิ่งวาดหลายๆครั้งเข้าจะลบน้อยลงนะครับแล้วงานจะสะอาดขึ้นนะครับยังไม่สอนพื้นฐานทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นการพรีเทสนะครับวาดรูปแรกก่อนวาดให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปคลิปต่อไปนะครับในเรื่องของโครงสร้างครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ